5,265ค่ะค่ะคุณทิติการได้มีการโดนแอบอ้างค่ะนำชื่อโดยการนำชื่อและนามสกุลมาสมัครบัตรเครดิตค่ะต้องติดต่อต้องติดต่อไปที่สพ.แหลมฉบังใช่ไหมคะค่ะวิชาเราจะช่วยเหลือโดยการประสานงานโอนสายเรียนสพ.แหลมฉบังเพื่อให้คุณพิธิการได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะคค่่ะะรบกวนติดต่อเลยค่ะหมายเลขลงท้าย6966ค่ะ6966นะคะค่ะค่ะ6966นะคะค่ะและมียอดค้างชำระมียอดค้างชำระ89,000 บาท89,000 บาทมันไปค้างชำระได้ยังไงคะเพราะว่ามันไม่เคยไปใช้บัตรเครดิตอะไรที่กรุงเทพเลยอค่ะือเนื่องตอยรูง่นแีต้่นะกัคบะชายแดนตลอดค่ะค่ะค่ะคุณพิธีการคือตรงนี้นะคะคุณอาจจะโดนแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารนะคะในการมาสมัครบัตรเครดิตไปนี้นะคะหลายต่อหลายธนาคารปล่อยเงินกู้ผ่านทางออนไลน์นะคะแค่มีหน้าบัตรประชาชนก็สามารถยื่นกู้ได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะแต่ค่ะไม่เคยมีเลขบัญชีบัตรนั้นเลยอ่ะค่ะตรงนี้อาจจะถูกบุคคลอื่นแอบอ้างนำชื่อและนามสกุลของคุณกิจการนะคะมาสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะคะโดยการสมัครผ่านออนไลน์นะคะแล้วทีนี้ทางนี้ต้องติดต่อไปสพอ.ยังไงคะคือตรงนี้ถ้าเรามันจะไชก่วลยเหลืออ่ะคุณกิจการโดยการประสานงานนะคะตรงนี้รบกวนทวนข้อมูลที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะแจ้งดิฉันฟังด้วยนะคะว่าถูกต้องในครบถ้วนนะคะค่ะคุณณภัสสรกองแก้วค่ะแจ้งมาว่าถูเอก้ยต้องค่ะเลขประจำตัว425529ค่ะว่าถูกต้องค่ะทางนี้มีบัญชีแปลกปลอมมามีคนอ้างชื่อมาต้องติดต่อไปค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวมเดี๋ียวขอปรึกษาหมายเลขลงท้ายหมายเลขลงท้ายอะไรคะหก6966ค่ะค่ะมียอดค้างชำระเท่าไหร่ล่ะคะ84,000แต่เดี๋ยวขอไปคุยกแปับดหมื่น4,200พันบาทไม่ใช่ค่ะ89,000 บาทค่ะหรอคะเมื่อกี้แปดได้ยิน84,000ไม่ใช่ค่ะ89,000 บาทค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกับค่ะคุณกคิุณติการคะตรงนี้รบกวนทวนข้อมูลตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ฟังนะคะว่าโดนแอบอ้างนำชื่อและนามสกุลมาทำการสมัครบัตรเครดิตใบนี้ซึ่งคุณทิติการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอะไรนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณทิติการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโดนแอบอ้างนะคะค่ะและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครบัตรเครดิตใบนี้นะค่ะค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าโดเดนี๋ยวแเอดี๋ยวบเดี๋ยวอแล้้วามังนมันนมันมันำชเรืื่่อองแลใะหญน่ามสกุลนะคะมันเรื่องใหญ่มากค่ะเดี๋ยวต้องไปปรึกษาคุณอาก่อนเพราะเดี๋ยวจะลองให้คุณอาพาไปที่สพอค่ะเพราะว่ามันเงินเยอะมากอ่ะคือตรงเนี้ยนะคะคุณทิติการคะทางเราจะประสานงานโอนสายไปยังสพ.แหลมฉบังตรงนี้ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะจะดีกว่านะคะแล้วค่อยเอาไปปรึกษากับคุณน้าคุณอาหรือว่าญาติพี่น้องของคุณทิติกานะคะเพื่อให้เจ้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะคือแจ้งความตรงนี้คุณเดี๋ยวให้ตทิิดตต่ิอกาญาไตมิ่ต้องตกใจนะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจากตรงนี้คุณทิติกาโดนแอบอ้างนะ
ค่ะค่ะแจแต้่งว่กาับเจ้าที่ว่าโดนแอบอ้างนะไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องตกใจนะคะคุณพิติกาแต่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะว่าบุคคลใดเป็นผู้สมัครบัตรเครดิตของคุณพิติกาครั้งนี้นะคะและทําการปลอมแปลงเอกสารของคุณพิติการรอบนี้นะคะตรงนี้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโดนแอบอ้างนําชื่อและนามสกุลมาสมัครบัตรเครดิตนะทั้งนี้นะคะและไม่คุณพิติการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับบัตรเครดิตใบนี้นะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าวันที่18กุมภาพันธ์2565โดนแอบอ้างนำชื่อและนามสกุลมาสมัครบัตรเครดิตที่ลงท้ายด้วยหมายเลข6966ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักงานใหญ่นะคะและมียอดค้างชำระ 89,000 บาทถ้วนนะคะซึ่งคุณทิติการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณทิติการค่ะค่ะคือแต่ปกติข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ทางบริษัทธนาคารกรุงไทยได้ทำการบันทึกเสียงตลอดสายการสนทนาของคุณทิติการนะคะเพื่อเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะค่ะค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเงินเยอะมันต้องไปที่นู่นเลยค่ะมันต้องไปที่นู่นเดี๋ยวน้องต้องรอถามให้คุณคืออาตรงกับนคีุ้ณน้าคพ่ะาเไรปาแนะนำให้คุณพิธีการนะคะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะเพื่อรักษาสิทธิส่วนตัวของคุณพิธีการเองและข้อมูลส่วนตัวของคุณพิธีของข้อมูลของคุณพิธีการเองนะคะนะคะค่ะค่ะค่ะแต่ปกติถ้าปกติเวลามีอะไรค้างชำรใชะ่ใช่ค่ะรอบก่อนค้างชำระตั้ง30,000 บาทเขาส่งไปมาที่บ้านนี่ค่ะแต่ทำไมรอบนี้เขายังไม่เห็นส่งไปมาที่บ้านเลยทำไมถึงต้องถึงขั้นฟ้องร้องคืแลอ้ตวรงนี้ทางเราได้ทำการส่งไปแล้วนะคะได้ทำการเตือนคุณไปแล้ว3 รอบนะคะแต่คุณทำการส่งเพไปิกทีเฉ่ยนะส่งคไป่ะทตีร่งเลนขี้บ้านเลขที่อะไรคะไม่ได้รับเลยอ๋อไม่ได้รับหรอคะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยบ้านเลขที่58อะค่ะตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะไม่ได้อยู่ที่ชลบุรีค่ะอ๋อตรงนี้อาจจะถูกแอบอ้างโอ้นะคะโอ้ตรงนี้คุณพิธีการอาจจะถูกแอบอ้างนะค่ะซึ่คง่ะตรงนี้มันเป็นชื่อและเบอร์ติดต่อของคุณพิธีการนะคะแตเข่าอาจจะนำชื่อตอขนองนี้คุกณี่พินธีากทารีตแล้รวงคนะี้มาสมัครบัตรเครดิตซึ่งมันเป็นบัตรเครดิต KTC Smart Black Platinum นะคะไม่จำกัดวงเงินสามารถกดเงินสดได้นะคะดอกเบี้ย 0.8% ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทางนี้จะเข้าไปติดต่อที่ธนาคารค่ะเพื่อยืนยันข้อมูลอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้ทางเราให้คุณแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนจะดีกว่านะคะคุณพิธีการแล้วค่อยไปติดต่อนำข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะไปติดต่อที่ธนาคารนะคะได้ค่ะแต่ตอนนี้มันเราคุยโอโทเรคศัพท์คกั่นะมาตรงนี้สิบทห้างานเารทาีแล้วอ่ะ15 นาทีแล้วเดี๋ยวต้องไปตรงดนำเีน้ินการก่อนค่ะดีตกรว่งานี้ทางเราจะประสานงานโอนสายไปยังสภ.แหลมฉบังเพื่อให้คุณพิธีการได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโดนแอบอ้างนะคุณพิธีการค่ะค่ะค่ะตรงนี้ที่ท่านนางสาวนะคะสอนกรองแก้วจะประสานงานให้คุณพิธีการได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันนะคะแจ้งกคับืเจอ้าหน้าที่ว่าโดนแอบอ้างนะคะคืออย่างอย่างนี้ค่ะคือปกติทางเนี้ยน่ะไม่ค่อยว่างแต่คือเครื่องเนี้ยตรงนี้ลงบันทึกประจำวันไม่นานค่ะโดนประจําเลยค่ะคือแค่อยากจะเล่าว่าวันก่อนค่ะก็โทรมาจากจีนวันก่อนนู้นน่ะก็โทรมาจากอเมริกาวันก่อนนู้นโทรมาจากไต้หวันคือแต่วันเนี้ยว่างก็เลยว่างคุยค่ะเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าเราก็รู้ว่าคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะแต่ว่าก็เลยว่างคุยก็เลยมาคุยเนี่ยแหละพอดีว่างก็คือเราก็รู้ว่าคุณหลอกลวงนั่นแหละเราก็เลยเล่นด้วยเฉยๆแหละอ้าวกดวางสายไปเลย โอ้ย